รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนวันนี้พบกับครูเมย์เราจะมาเรียนรู้กันในรายวิชาบังคับวิชาศิลปะศึกษาทช .11003 ระดับประถมศึกษาจากครั้งที่แล้วนะคะที่นักศึกษาได้เรียนรู้กับคุณครูระเบียบไปในเรื่องดนตรีพื้นบ้านของแต่ละภาคไปแล้วนั้นในครั้งนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องภูมิปัญญาทางดนตรีเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าภูมิปัญญาทางดนตรีเนี่ยหมายถึงอะไรนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าภูมิปัญญาทางดนตรีคืออะไรเดี๋ยวครูจะมาบอกให้ฟังนะคะว่าคืออะไรเนาะภูมิปัญญาทางดนตรีก็จะคือองค์ความรู้ความสามารถและทักษะทางดนตรีนะคะที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านมาอาจจะมีกระบวนการเรียนรู้การเลือกสรรการปรุงแต่งและก็พัฒนาถ่ายทอดสืบกันมานะคะเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและนำไปพัฒนาชีวิตให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและให้เหมาะสมกับยุคกับสมัยมีคุณค่าทางวัฒนธรรมซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะอาจเป็นที่มาขององค์ความรู้ที่งอกงามขึ้นใหม่ที่จะช่วยในการเรียนรู้และการแก้ปัญหาอาจจะรวมถึงการจัดการและการปรับตัวในการดำเนินชีวิตของเราต่อไปอีกด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภูมิปัญญาทางดนตรีเนี่ยแบ่งออกได้เป็นอะไรบ้างนะคะ 1. คุณค่าทางดนตรีนะคะดนตรีเนี่ยเป็นผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่สื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติแล้วก็วิถีชีวิตมันจึงสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ลักษณะนิสัยประเพณีวัฒนธรรมตลอดจนภูมิปัญญาของคนท้องถิ่นต่างๆในยุคสมัยต่างๆกันออกไปนะคะดังนั้นเนี่ยดนตรีก็จึงเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งนะคะที่สามารถนำไปอ้างอิงได้และก็นับได้ว่าเป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมนะคะที่มีคุณค่าควรได้รับการบำรุงรักษาอย่างยิ่งและเพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของชาติต่อไปการที่ดนตรีเนี่ยสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันก็จะมีประโยชน์นะคะและช่วยพัฒนาอารมณ์ความรู้สึกได้มากแล้วก็หลากหลายประการเลยค่ะนักศึกษาค่ะข้อที่สองนะคะก็คือประโยชน์ของดนตรีแน่นอนว่าประโยชน์ของดนตรีเนี่ยมีมากมายเลยนะคะเพราะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราก็จะมีดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องแทบจะทุกครั้งทุกวันหรือจะทุกสถานการณ์ก็ว่าได้นะคะดนตรีเนี่ยมีประโยชน์มากที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยข้อที่หนึ่งว่าประโยชน์ดนตรีมีอะไรบ้างก็คือช่วยทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินปลดปล่อยอารมณ์นะคะไม่ให้เราเครียดผ่อนคลายอารมณ์ของเราได้ข้อที่สองช่วยให้จิตใจเนี่ยสงบมีสมาธิในการทำกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นข้อที่3ช่วยพัฒนาด้านการเรียนรู้โดยการนำไปบูรณาการกับวิชาอื่นๆให้เกิดประโยชน์และข้อสุดท้ายนะคะเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีและก็ยังใช้เป็นกิจกรรมในการทำร่วมกันของครอบครัวหรือเพื่อนฝูงเช่นการร้องเพลงการเต้นรำนะคะในงานต่างๆหรือจะเป็นภายในครอบครัวภายในองค์กรการทำงานก็ได้ค่ะ 3. การอนุรักษ์ผลงานทางดนตรีในเมื่อบรรพบุรุษนะคะได้มอบดนตรีให้เราได้มาเป็นมรดกแล้วนะคะการอนุรักษ์ผลงานทางดนตรีก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราควรจะทำสืบไว้นะคะดนตรีเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งมรดกของทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษเราได้สร้างสมเอาไว้นะคะจนกลายเป็นเครื่องหมายเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งนะคะที่แสดงให้เห็นว่า
ลักษณะเฉพาะของชนชาตินั้นเป็นดนตรีแบบไหนเช่นเดียวกับภาษาศิลปะอาหารรวมทั้งวัฒนธรรมค่ะแล้วก็ผลงานทางดนตรีที่สุขที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยโดยศิลปินในยุคสมัยต่างๆซึ่งก็อาจจะแสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและศิลปินทั้งหลายบ่งบอกถึงความมีอารยธรรมแสดงถึงเอกลักษณ์ประจำชาติและดนตรีก็มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์และก็สืบทอดให้อยู่คงนานไปนะคะเพื่อสร้างความภาคภูมิใจและก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมต่อไปให้ลูกหลานได้ชื่นชมและนำไปใช้ได้ค่ะการอนุรักษ์และสืบทอดผลงานทางดนตรีเนี่ยมีหลากหลายวิธีนะคะนักศึกษานักศึกษาก็สามารถเลือกทำได้ด้วยวิธีง่ายๆดังนี้อ่ะข้อที่1นักศึกษาจะต้องไปศึกษาค้นคว้าความเป็นมาของวงดนตรีประเภทต่างๆที่นักศึกษาสนใจแต่ละยุคแต่ละสมัยนักศึกษาต้องค้นคว้าให้ครอบคลุมนะคะซึ่งการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเดี๋ยวนี้ก็สามารถทำได้มากมายหลากหลายวิธีเนาะเพราะเรามีสื่อเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็สื่อหนังสือเรียนก็ยังมีนะคะในเมื่อนักศึกษาค้นคว้าข้อมูลได้แล้วนักศึกษาจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลนะคะจดบันทึกเกี่ยวกับผลงานทางดนตรีที่นักศึกษาได้ไปค้นคว้ามาของศิลปินที่นักศึกษาเนี่ยสนใจเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาหาความรู้ต่อไปนะคะแล้วทำไมเราต้องรวบรวมและจดบันทึกทราบไหมคะเมื่อนักศึกษาค้นคว้าข้อมูลมาได้เยอะๆใช่ไหมคะแล้วนักศึกษาไม่จดไม่รวบรวมข้อมูลไว้เนี่ยก็จะเกิดการลืมข้อมูลที่นักศึกษาได้ไปหามาเมื่อกลับไปดูแล้วเราก็จะเสียเวลาในการค้นคว้าใหม่นะคะมันก็จะเป็นการยากเนาะข้อต่อไปนะคะถ้านักศึกษาเนี่ยมีโอกาสนะคะก็ให้นักศึกษาหาเวลาไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับงานดนตรีนะคะเพื่อให้เราได้ดูข้อมูลหรือเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีและวิวัฒนาการของดนตรีเรามีโอกาสไปเยี่ยมชมเราก็จะได้เห็นทั้งของจริงได้สัมผัสของจริงใช่ไหมคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดความสนใจแล้วก็เกิดคุณค่าในการรักของดนตรีมากขึ้นเนาะข้อต่อไปก็จะมีการเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีนะคะส่วนใหญ่เนี่ยนักศึกษาทุกคนเนี่ยได้เข้าร่วมการกิจกรรมทางดนตรีแน่นอนอยู่แล้วอาจจะเป็นการแสดงต่างๆเนาะมีวงดนตรีไปเล่นดนตรีไปดูการแสดงดนตรีในการจัดงานต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเนาะเช่นอย่างการจัดงานรำลึกถึงศิลปินต่างๆเนี่ยก็เป็นประโยชน์อย่างมากเลยเนาะต่อไปถ้ามีโอกาสได้เรียนดนตรีเนี่ยคุณแนะนำเลยนะคะโดยเฉพาะดนตรีพื้นบ้านเนี่ยนักศึกษาควรจะให้ความสนใจมากๆเนาะเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านเนี่ยมันอาจจะหายไปได้จากโลกของเราก็ได้นอกหรือจากประเทศเราอย่างเงี้ยค่ะเพราะส่วนมากดนตรีพื้นบ้านคนจะไม่ค่อยนิยมเล่นกันแล้วนะคะเนาะแล้วก็ในเมื่อนักศึกษาได้เข้าไปเรียนแล้วเนี่ยขอให้นักศึกษาตั้งใจแล้วก็สืบทอดงานดนตรีเนี่ยต่อไปนะคะข้อสุดท้ายนักศึกษาให้ความสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีในท้องถิ่นของตนเองและท้องถิ่นอื่นด้วยเนาะเมื่อเราสนใจเราก็จะสามารถอนุรักษ์และสืบทอดต่อไปได้อย่างแน่นอนค่ะต่อมานะคะเรามาเรียนรู้เรื่องแก่นแท้เพลงพื้นบ้านเป็นหัวข้อที่4แล้วนะคะก็เพลงพื้นบ้านเนี่ยก็จะเป็นงานของชาวบ้านซึ่งถ่ายทอดนะคะมาจากการเล่าปากต่อปากชาวบ้านก็จะมีการอาศัยโดยการฟังและจดจำเนาะเพราะสมัยนั้นอาจจะไม่มีอะไรที่จะนำมาจดบันทึกได้นะคะเขาก็เลยไม่ได้มีการจดบันทึกเนี่ยเป็นรายละอักษรข้อสังเกตก็คือถึงแม้ว่าเพลงพื้นบ้านเนี่ยจะสืบทอดมาตามประเพณีแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเพลงทุกเพลงเนี่ยจะมีต้นกำเนิดโดยชาวบ้านหรือการร้องจากปากเปล่าเท่านั้นชาวบ้านก็อาจจะนำเพลงที่ได้รับเนี่ยนะคะบางเพลงมาจากราชสำนักแต่เมื่อผ่านการถ่ายทอดโดยการร้องปากเปล่าเนี่ยและการท่องจำนานๆเข้าก็อาจจะทำให้เข้าใจผิดว่ากลายเป็นเพลงของชาวบ้านไปเนาะเ
ช่นเดียวกับกรณีเพลงรำโทนนะคะซึ่งมีผู้วิจัยได้ทำการศึกษาไว้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งลักษณะนะคะที่ผสมผสานระหว่างท่วงทำนองแบบท้องถิ่นแต่ก็จะมีลีลาการดำเนินทำนองที่เป็นแบบพื้นเมืองนั่นเองค่ะ 5. ลักษณะของเพลงพื้นบ้านมีความเรียบง่ายลักษณะเด่นนะคะของเขาคือความเรียบง่ายใช่ไหมคะก็คือการฟังแล้วเข้าใจทันทีถ้าจะมีการเปรียบเทียบแฝงสัญลักษณ์อย่างไรเนี่ยก็สามารถแปลได้โดยไม่ยากเลยเนาะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะเช่นพอพี่คว่ำมือไปน้องก็หงายมือมาพี่นึกรักแม่ตากลมครูอ่านท่อนนี้ให้ฟังนักศึกษาเข้าใจไหมคะเข้าใจเนาะก็คือเราสามารถท่องไปด้วยนึกภาพตามไปได้เลยนี่ก็คือความเข้าใจเนี่ยที่เรียบง่ายนะคะแต่ไม่ใช่การมักง่ายนะคะมันเป็นความเรียบง่ายที่สมบูรณ์คือมีทั้งความง่ายความคมคายและมีความหมายที่สวยงามไปในตัวโดยอัตโนมัตินั่นเองค่ะถ้าเป็นนิยามนะคะก็จะเปรียบเป็นนิยามที่รู้จักเลือกคำที่สละสลวยมาเรียงกันถึงแม้คำจะน้อยนะคะแต่คนอ่านเนี่ยสามารถมองเห็นภาพแล้วก็ความรู้สึกจินตนาการภาพตามได้บางทีเราอาจจะพบคนบางคนนะคะที่พูดอะไรยืดยาววกวนและยังฟังเข้าใจยากแต่ในขณะที่เพลงพื้นเมืองเปรียบเสมือนคนที่สับเรียงคำพูดใหม่ตัดทอนถ้อยคำบางคำที่ไม่จำเป็นออกไปเราก็จะฟังเข้าใจเร็วกว่าที่มีความเรียบง่ายนั่นเองค่ะ 6. ความเรียบง่ายในการร้องและการเล่นนักศึกษาเคยสงสัยกันใช่ไหมคะว่าทำไมเพลงพื้นบ้านเนี่ยยังขาดการปรับปรุงขาดการพัฒนาและขาดวิวัฒนาการแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเพลงพื้นบ้านเขายังคงยึดถือลักษณะดั้งเดิมของเขาเอาไว้นั่นเองที่จริงการร้องเพลงที่มีเครื่องดนตรีประกอบมากๆก็ไพเราะอีกอย่างนึงและในขณะเดียวกันการร้องเพลงที่มีเครื่องดนตรีช่วยน้อยชิ้นก็เพราะไปอีกแบบนึงนะคะเช่นผู้เล่นกีตาร์แอลคลาวซอก็สามารถสร้างความไพเราะได้เช่นกันนั่นก็เป็น2ทางเลือกที่ทำให้เราตัดสินใจว่าเราจะเลือกแบบไหนนะคะแต่เพลงพื้นบ้านเนี่ยเขาได้เลือกทางของเขาไว้แล้วก็คือเขาจะเลือกในแบบหลังก็คือมีเครื่องดนตรีน้อยชิ้นเพราะอาจจะเกิดจากสภาพการดำเนินชีวิตมาช่วยเป็นตัวกำหนดดังนั้นนะคะจึงไม่เป็นการยากที่ชาวบ้านหรือชาวเพลงเขาจะทำเพลงโดยการที่ไม่ได้เตรียมอะไรใหญ่โตสิ่งที่ช่วยให้ไพเราะอาจจะขึ้นอยู่กับการใช้ถ้อยคำใช้เครื่องประกอบหรือจังหวะง่ายๆนั่นเองค่ะเขาอาจจะใช้เครื่องดนตรีน้อยชิ้นก็มีเช่นกลับชิงกลองเหล่านี้นะคะเป็นเครื่องดนตรีที่เล็กๆน้อยๆแต่สามารถช่วยให้เพลงไพเราะได้ไม่ใช่น้อยเลยนั่นเองค่ะ 7. การมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันเพลงพื้นบ้านนะคะของไทยเรานะคะอาจจะมีความคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกันแต่ละท้องที่แต่ละท้องถิ่นนะคะที่มันใกล้เคียงกันหรือคล้ายคลึงกันอาจจะเป็นเพราะว่าวิถีชีวิตการใช้ชีวิตในประเทศเรานะคะอาจจะคล้ายๆกันเนาะทีนี้ครูจะยกตัวอย่างเพลงพื้นบ้านของจังหวัดราชบุรีชาวบางแพนะคะเขาร้องเพลงฉ่อยให้ฟังตอนหนึ่งที่ลงท้ายบทเพลงว่าเรามาเล่นกันเสียแต่ลมปากพอเลิกกันแล้วเราก็จากกันไปแต่ในขณะเดียวกันนะคะชาวบ้านบางลูกเสือซึ่งอยู่ไกลออกไปจากจังหวัดนครนายกร้องเพลงระบำบ้านนาของเขาในบทเกริ่นว่าเอ๋ยพี่มาวันนี้ก็ชวนแม่มาเล่นระบำว่ากันคนละคำแม่เอ๋ยไม่เป็นไรเราเล่นกันก็แต่ลมปากพอเลิกแล้วเราก็จากแม่จากกันไปทำไมเพลงของต่างถิ่นนะคะจึงร้องถ้อยคำที่คล้ายคลึงกันหรือเกือบจะเหมือนกันนะคะซึ่งทั้งที่พื้นที่เนี่ยอยู่ห่างกันคนละที่คนละทิศคนละทางใช่ไหมคะแต่ตัวอย่างที่ครูนำมาเนี่ยนะคะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ว่ามันเป็นบทเพลงของต่างถิ่นหรือต่างเพลงที่ร้องคล้ายคลึงกันมากมายนะคะสิ่งนี้นะคะเมื่อนำมาเปรียบเทียบและศึกษาดูแล้วเนี่ยจะทำให้นักศึกษาทุกคนเห็นว่าเพลงพื้นเมืองในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
และลุ่มน้ำใกล้เคียงนะคะเขาจะสร้างรูปแบบหลายสิ่งหลายอย่างรวมกันขึ้นโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดระหว่างตัวบุคคลต่อตัวบุคคลหรืออาจจะถ่ายทอดระหว่างคณะต่อคณะจนกระทั่งทุกอย่างเนี่ยค่ะผสมปนกันอย่างสนิทนะคะและรูปแบบของเพลงพื้นบ้านที่ออกมาเนี่ยอาจจะแยกกว้างๆได้เป็นด้านเนื้อหาการเรียงลำดับเรื่องหรืออาจจะเป็นถึงถ้อยคำด้านเนื้อหาการเรียงลำดับเรื่องจากเพลงพื้นเมืองและยังแยกออกเป็นนะคะเพลงตอบโต้อย่างสั้นและเพลงตอบโต้อย่างยาวอีกด้วยและเนื้อหารูปแบบของเพลงสองพวกนี้นะคะอาจแยกได้ด้วยความสะดวกเราจึงจะแยกพิจารณาไปทีละข้อนะคะ 8. เพลงตอบโต้อย่างยาวนะคะเพลงเหล่านี้นะคะส่วนมากจะต้องเป็นผู้เล่นเนี่ยที่มีความชำนาญอาจจะเป็นพ่อเพลงแม่เพลงอาชีพที่จะร้อยเรียงเนื้อเรื่องเนี่ยเหมือนกับละครหนึ่งเรื่องเลยนะคะแล้วก็ร้องตอบโต้กันไปร้องตอบโต้กันมานะคะถึงจะไม่เป็นเพลงอาชีพก็ต้องเป็นผู้เล่นที่ตอบโต้จนสามารถเล่นกับใครได้นานๆ นะคะไม่งั้นไม่มีการจบกลางคันนะคะเพราะว่าจะต้องร้องจนหมดไส้หมดเพลงเนาะการที่จะร้องได้นานๆจึงต้องสร้างเรื่องหรือสร้างชุดการเล่นนั้นขึ้นมานะคะตัวอย่างเช่นได้แก่เพลงเรือเพลงระบำบ้านไร่เพลงพวงมาลัยเพลงเย่ยเพลงหน้าใหญ่เพลงเต้นกรรมรำเคียวเพลงอีแซวเพลงระบำบ้านนาเพลงพาดควายเพลงปรบไก่ลำตัดเพลงแอวเคล้าซอเพลงฉ่อยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเพลงตอบโต้อย่างยาวนะคะแต่ทีเนี้ยครูจะยกตัวอย่างเพลงตอบโต้อย่างยาว1เพลงที่จะนำมาให้เสนอให้นักศึกษาได้ดูนะคะเป็นวิดีโอนั่นก็คือเพลงเต้นกรรมรำเคียวนะคะก่อนอื่นที่จะไปชมวิดีโอนะคะครูจะอธิบายอย่างนึงว่าเพลงเต้นกรรมรำเคียวเนี่ยนะคะก็เป็นเพลงพื้นเมืองของชาวบ้านจังหวัดนครสวรรค์ที่เขาเนี่ยนิยมเล่นตามท้องนาในฤดูการลงแขกเกี่ยวข้าวร้องเล่นกันเพื่อความสนุกรื่นเริงผ่อนคลายจากความเหน็ดเหนื่อยนะคะแต่ที่ผ่านมานะคะวิวัฒนาการของเพลงตอบโต้อย่างยาวหรือเพลงเต้นกรรมรำเคียวเนี่ยนะคะไม่ได้มีแค่จังหวัดนครสวรรค์อย่างเดียวแล้วใช่ไหมคะเราจะเห็นในท้องที่แต่ละจังหวัดหลายๆจังหวัดเนี่ยนำมาร้องเนื้อหาก็จะแตกต่างกันออกไปบ้างหรือคล้ายคลึงกันบ้างนะคะแต่ก็จะช่วยผ่อนคลายจากความเหน็ดเหนื่อยในการที่เราไปเกี่ยวข้าวหรือทำอะไรในท้องนานะคะเนาะเนี่ยก็ช่วยได้อ่ะเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างคลิปวิดีโอในเพลงเต้นกรรมรำเคียวกันเลยค่ะแม่มา
เราก็มาถึงข้อสุดท้ายของเราแล้วนะคะก็คือข้อที่9เพลงตอบโต้อย่างสั้นหรือเพลงเนื้อสั้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้ฟังก่อนเลยเนาะได้แก่เพลงพิสถานเพลงระบำเพลงสอคอลำพวนเพลงชักกระดานค่ะก็เพลงพวกนี้นะคะก็จะเป็นเพลงสั้นๆมีเนื้อหาสั้นๆเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ใช่อาชีพร้องกันคนละ 4-5 วรรคไม่ต้องร้องเป็นพ่อเพลงแม่เพลงแบบอาชีพก็ร้องได้นะคะอาจจะร้องคนละท่อน2ท่อนก็ร้องได้เพราะเป็นเพลงที่สั้นมากนะคะเป็นเพลงที่เปิดโอกาสนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้ร่วมสนุกกันอย่างง่ายๆถ้าเรารวมเพลงกล่อมเด็กด้วยก็เป็นเพลงสั้นเช่นกันใครๆก็จะพอร้องได้จึงไม่จำเป็นนะคะจะต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมายในการร้องอาจจะใช้การสร้างบทชุดใหญ่เข้ามากำหนดหรือเรียงลำดับในการเล่นแต่อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะแต่เมื่อจะเล่นก็ตั้งวงเข้าหรือร้องไปเลยนะคะคืออาจจะมีเนื้อหาที่คล้ายกันทำให้พ่อเพลงคนหนึ่งเนี่ยหยิบถ้อยคำเพลงนะคะไปใส่ในอีกเพลงหนึ่งโดยไม่รู้ตัวนั่นเองเพราะว่าเราอาจจะร้องกันหลายคนใช่ไหมคะโดยการตั้งวงเข้าไปร้องอาจจะใช้เพลงที่คล้ายคลึงกันหรือเอาเพลงนู้นเข้ามาใส่ในเพลงนี้ก็สามารถทำได้ค่ะและข้อที่เราจะต้องไม่ลืมนะคะก็คือพ่อเพลงคนหนึ่งๆเนี่ยค่ะมักจะร้องเพลงได้หลายทำนองนอกเหนือไปจากเพลงที่เขาถนัดเขาอาจจะร้องได้หลากหลายทำนองมากขึ้นเปลี่ยนถ้อยคำเปลี่ยนน้ำวักเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจึงทำได้มากขึ้นดังนั้นที่เราพบการวางลำดับหรือคำในการบรรยายระหว่างเพลงต่อเพลงในจังหวะพอๆกันนั้นนะคะอาจจะเกิดมาจากความสามารถของชาวเพลงนั้นในอีกด้านหนึ่งหรือว่าหัวจิตหัวใจในการร้องเพลงของพ่อเพลงนั้นนั่นเองค่ะครูก็จะมีตัวอย่างเพลงตอบโต้อย่างสั้นมาให้นักศึกษาได้ชมและได้ฟังกันนะคะเป็นคลิปวิดีโอเหมือนเพลงตอบโต้อย่างยาวเลยนะคะก่อนอื่นครูจะขอนำเสนอเพลงพิสถานนะคะเพลงพิสถานเนี่ยเป็นเพลงที่เรามักจะร้องเล่นกันในวันสงกรานต์ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยเราเนาะเพื่อความเป็นสิริมงคลเนี่ยคำว่าพิสถานเนี่ยนะคะอาจจะเพี้ยนมาจากคำว่าอธิษฐานแต่เป็นเพลงที่ร้องโต้ตอบกันในโบสถ์มีเอกลักษณ์ขึ้นต้นคำว่าพิสถานเอ่ยหลังจากทำบุญแล้วพระกำลังฉันเพลงที่ศาลานะคะก็เราก็จะร้องเพลงพิสถานกันเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยในสมัยก่อนเนี่ยผู้เล่นก็จะเป็นชาวบ้านมีอาชีพทำไร่ทำนาโดยอาจจะมีการแบ่งฝ่ายเป็นชายและหญิงไม่จำกัดจำนวนเราจะร้องกี่คนก็ได้เดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอเพลงพิสถานกันเลยค่ะI'm not afraid of the dark.
ลองโอ้ยได้ครับแม่คนสวยมีสาวดนตรีที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้นักศึกษาคงจะพอรู้และพอเข้าใจกันมากขึ้นใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราสรุปอีกรอบนึงเนาะภูมิปัญญาทางดนตรีนะคะจะมีทั้งหมดกี่ข้อคะนักศึกษาก็จะมีทั้งหมด9ข้อใช่ไหมคะคุณค่าทางดนตรีประโยชน์ของดนตรีการอนุรักษ์ผลงานทางดนตรีแก่นแท้เพลงพื้นบ้านลักษณะของเพลงพื้นบ้านมีความหมายเรียบง่ายความเรียบง่ายในการร้องและการเล่นการมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันเพลงตอบโต้อย่างยาวและเพลงตอบโต้อย่างสั้นนั่นก็เป็นทั้งหมด9ข้อที่เราได้เรียนรู้มากันนะคะค่ะยังไงก็ขอให้นักศึกษาทุกคนนะคะตั้งใจเรียนแล้วก็กลับไปทบทวนบทเรียนที่เราได้เรียนมาเนาะค่ะสำหรับวันนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ